สวัสดีค่ะเจนจาก Blackmagic Design นะคะแล้วนี่ก็คือ DaVinci Resolve 15ค่ะ DaVinci Resolve ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเพิ่มในส่วนของ Visual Effect แล้วก็ Motion Graphic นะคะที่เราจะสามารถเปิดดูได้ในเมนู Fusion เลยนะคะสำหรับตัว DaVinci Resolve 15ก็เลยเป็นโปรแกรมที่สามารถทำให้เราใช้งานได้ทั้ง Edit Color Grading นะคะแล้วก็Fusion แล้วก็เสียงแล้วก็สามารถ Export งานออกมาได้อย่าง Professional เลยค่ะค่ะและนี่ก็คือหน้า Edit นะคะเพียงแค่คลิกที่ Fusion Tab เราก็จะสามารถใช้ Tool ได้จนถึง250ตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูที่ Den Tool ใน Node Graph ที่เชื่อมต่อกับ Media นะคะและใน Media Out ที่เราทำ Effect เสร็จแล้วกลับมาที่ Edit เราก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหน้า Effect โดยทันทีเลยค่ะทีนี้เราลองมาดูการทำงานเกี่ยวกับกรีนสกรีนกันนะคะที่หน้าฟิวชั่นเราก็มี2คลิปที่ต่อกันอยู่และเราก็จะมีแบ็กกราวด์ที่อยู่กับโฟร์กราวด์ซึ่งมีกรีนสกรีนที่เราจะต้องคีย์ออกค่ะในการคีย์เอาท์นะคะเราก็จะต้องใช้เดลต้าคีย์เออร์โนดซึ่งจะมี eyedropper tool เพื่อเลือกสีที่เราต้องการจะเอาออกและเมื่อเราเอาสีออกแล้วนะคะโดยการเอากรีนสกรีนออกเราก็จะเห็นตัวแบ็กกราวด์แล้วก็ตัวโฟร์กราวด์อยู่ด้วยกันนะคะกลับมาที่หน้า Edit เราก็จะสามารถ Playback คลิปนี้ได้ด้วยโดยไม่ต้อง Import ใหม่หรือ Refresh ใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ใน www.blackmagicdesign.com ค่ะ